ังไงนะนะสงสัยต้องซืบเอาล่ะครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบว่าเมนูอาหารจากกัญชาอันตรายจริงหรือหลังจากที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกส่วนของพืชกัญชากัญชงให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5นั้นทำให้เกิดกระแสกัญชาฟีเวอร์ทั้งคาเฟ่ร้านอาหารผุดเมนูจากกัญชามามากมายเลยแหละครับแต่รู้หรือไม่ว่าอาหารจากกัญชานั้นอาจเกิดอันตรายได้หากปรุงผิดวิธีตามที่ทราบกันนะครับว่าอย.ได้ประกาศให้สามารถนำเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากและใบที่ไม่มีช่อดอกของกัญชามาใช้ประโยชน์ได้โดยมีสารแคนนาบิไดอลหรือ CBD เป็นส่วนประกอบและมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลหรือ THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนักนะครับพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจสงสัยว่า CBD และ THC นั้นคืออะไร CBD และ THC เป็นสารที่ละลายในไขมันอยู่ในกลุ่มแคนนาบินอยด์ที่พบในพืชตระกูลกัญชากัญชงนั่นเองครับโดยสาร CBD เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอาการเมาเคลิ้มและอาการทางจิตของ THC ที่ช่วยคลายความกังวลลดความเศร้ากังวลและยังไม่พบว่าทำให้เกิดอาการดื้อหรือติดครับและสาร THC หากใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยลดอาการปวดลดเกร็งจากกล้ามเนื้ออาการคลื่นไส้แต่หากใช้ปริมาณสูงจะมีพิษทำให้มึนเมาเคลิ้มใจสั่นหน้ามืดเห็นภาพหลอนและเกิดอาการติดยาได้ครับซึ่งสาร THC นั้นจะมีปริมาณสูงมากขึ้นหากว่าเรานำกัญชาไปผัดหรือทอดผ่านความร้อนและน้ำมันเพราะสาร THC เนี่ยนะครับจะออกฤทธิ์มากขึ้นเมื่อผ่านความร้อนและน้ำมันครับเอาล่ะครับแม้หลายคนจะสนใจเมนูกัญชาแต่ก็มีข้อห้ามสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรผู้ที่มีภาวะตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรงผู้ที่อายุต่ำกว่า25ปีเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคจิตเวชและผู้ที่มีประวัติทางโรคจิตเวชครับดังนั้นหากท่านใดเป็นสายเขียวอยากลิ้มลองเมนูเด็ดจากกัญชาก็ควรรับประทานอย่างพอดีนะครับและเลือกร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชงอยากถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากนายเอ๊ะคนเดิมติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงสวัสดีครับเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบ